Hang out. Let's go. Leave no trace หลักการเดินทางแบบไม่ทิ้งร่องรอย7ประการสำหรับนักเดินทางเชิงอนุรักษ์โปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะEcotourism คือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรชุมชนสำหรับการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมก็จัดอยู่ในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เราก็สามารถที่จะเรียกว่า Ecotourism ได้ด้วยเช่นกัน Leave no trace หรือการไม่ทิ้งร่องรอยเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จำเป็นจะต้องตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของเราต่อสภาพแวดล้อมสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศโดยรวมหลักการเดินทางแบบไม่ทิ้งร่องรอย7ประการคือหลักการซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุดด้วยการไม่ทิ้งร่องรอยต่างๆเอาไว้ในเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตกลางแจ้งหลักการที่1วางแผนและเตรียมพร้อมหลักการที่2เดินทางและตั้งแคมป์ในจุดที่กำหนดไว้หลักการที่3กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างถูกต้องหลักการที่4อนุรักษ์ไว้ในสิ่งที่พบเห็นหลักการที่5ลดผลกระทบจากการก่อกองไฟให้เหลือน้อยที่สุดหลักการที่6เคารพสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติหลักการที่7มีน้ำใจต่อผู้อื่นหลักการที่1วางแผนและเตรียมพร้อมศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆของทางสถานที่เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมสภาวะอากาศความอันตรายและกรณีฉุกเฉินวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาในการเดินทางที่การจราจรคับข้างพยายามจำกัดการเดินทางไปกันเพียงแค่กลุ่มเล็กๆนำบรรจุภัณฑ์อาหารกลับมาใช้ใหม่เพื่อการลดขยะใช้แผนที่เข็มทิศหรือ GPS เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างเครื่องหมายในธรรมชาติเช่นการหักกิ่งไม้การบากต้นไม้การใช้สีทาหรือพ่นการกองหินและอื่นๆหลักการที่2เดินทางและตั้งแคมป์ในจุดที่กำหนดไว้การใช้เส้นทางและการตั้งแคมป์ในบริเวณที่เขากำหนดไว้ให้เพื่อป้องกันการสร้างเส้นทางใหม่หรือการทำลายพื้นที่ธรรมชาติที่ขยายวงเพิ่มมากขึ้นตั้งแคมป์ให้ห่างออกมาจากบริเวณริมแม่น้ำทะเลสาบและลำธารอย่างน้อย60เมตรเพื่อปกป้องระบบนิเวศและป้องกันภัยจากธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแคมป์พักแรมโดยไม่ไปทำการดัดแปลงสถานที่เช่นทำเพิงพักหรือการสร้างห้างนอนบนต้นไม้ตั้งแคมป์พักแรมโดยใช้ขนาดของเต็นท์พักแรมที่เหมาะสมไม่ใช้เต็นท์พักแรมที่มีขนาดใหญ่มากจนเกินไปการตั้งแคมป์พักแรมเป็นเวลานานหลายวันเราก็ควรทำการย้ายตำแหน่งของจุดที่ทำการกางเต็นท์บ้างเพื่อให้ในบริเวณนั้นได้มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตัวอย่างเช่นในกรณีที่เป็นพื้นสนามหญ้าหลีกเลี่ยงการตั้งแคมป์พักแรมในสถานที่ซึ่งเริ่มจะมีผลกระทบโดยที่อาจจะฟื้นตัวกลับมาได้ไม่ทันหลักการที่3กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างถูกต้องตรวจดูพื้นที่ตั้งแคมป์และส่วนที่ทำอาหารว่ามีขยะหรืออาหารที่หกอยู่หรือไม่เก็บขยะและเศษอาหารที่เหลือทิ้งกลับออกมาทิ้งในจุดสำหรับทิ้งขยะเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของขยะในธรรมชาติสำหรับในกรณีที่จำเป็นจริงๆซึ่งในพื้นที่ไปตั้งแคมป์นั้นไม่มีห้องน้ำให้ทำการขุดหลุมอุจจาระลึกลงไป 15-20 เซนติเมตร
ดยให้ห่างจากแหล่งน้ำแคมป์พักแรมและห่างจากเส้นทางออกไปอย่างน้อยที่สุด60เมตรเมื่อเสร็จแล้วให้ทำการฝังกลบและปิดอำพรางหลุมให้เรียบร้อยกรณีของการใช้สุขาเคลื่อนที่ซึ่งมีถุงใส่อุจจาระแบบย่อยสลายในธรรมชาติได้ก็ให้ใช้วิธีการขุดหลุมลึกลงไป 15-20 เซนติเมตรโดยให้ห่างจากแหล่งน้ำแคมป์พักแรมและห่างจากเส้นทางออกไปอย่างน้อย60เมตรเพื่อทำการฝังกลบและปิดอำพรางหลุมให้เรียบร้อยในลักษณะเดียวกันกับหลุมอุจจาระการอาบน้ำถ้าทางสถานที่มีห้องอาบน้ำก็ให้ใช้ห้องน้ำของทางสถานที่ในกรณีของสถานที่พักแรมที่ไม่มีห้องอาบน้ำก็ให้ทำการตักน้ำจากแหล่งน้ำหรือใช้น้ำที่เตรียมมาเองในการอาบน้ำโดยจุดที่จะใช้ทำการอาบน้ำควรอยู่ห่างออกมาจากแหล่งน้ำอย่างน้อย60เมตรและสบู่ที่ใช้ก็ให้ใช้สบู่ธรรมชาติซึ่งจะสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยสบู่ที่ใช้ทำจากส่วนผสมของพืชเป็นหลักการล้างภาชนะอาหารถ้าทางสถานที่เขามีที่ล้างจานไว้ให้ก็ให้ใช้ที่ล้างจานของทางสถานที่ในกรณีของสถานที่พักแรมที่ไม่มีที่ล้างจานก็ให้ทำการตักน้ำจากแหล่งน้ำหรือใช้น้ำที่เตรียมมาเองทำการล้างภาชนะอาหารโดยจุดที่จะใช้ทำการล้างภาชนะอาหารควรอยู่ห่างออกมาจากแหล่งน้ำอย่างน้อย60เมตรและน้ำยาล้างจานที่ใช้ก็ให้ใช้น้ำยาล้างจานซึ่งทำจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติซึ่งมีส่วนผสมของพืชเป็นหลักหลักการที่4อนุรักษ์ไว้ในสิ่งที่พบเห็นโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมหรือสิ่งต่างๆทางประวัติศาสตร์เราสามารถดูได้ถ่ายภาพได้แต่ไม่ไปทำการสัมผัสก้อนหินต้นไม้และวัตถุธรรมชาติอื่นๆที่พบเห็นเราจะไม่แตะต้องไม่เคลื่อนย้ายปล่อยเอาไว้ในสภาพเดิมของมันหลีกเลี่ยงการนำสิ่งที่มีชีวิตสายพันธุ์ต่างถิ่นกลับมาหรือว่านำเข้าไปห้ามทำการก่อสร้างสิ่งใดๆเพิ่มเติมขึ้นมาแม้กระทั่งการขุดร่องน้ำหลักการที่5ลดผลกระทบจากการก่อกองไฟให้เหลือน้อยที่สุดกองไฟอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวในการประกอบอาหารควรเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สปิกนิกก่อไฟได้ในเฉพาะสถานที่ซึ่งอนุญาตให้ก่อไฟได้กรณีที่จำเป็นต้องก่อไฟก็ให้ก่อเพียงกองเล็กๆที่มีขนาดพอดีดับกองไฟให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าหลักการที่6เคารพสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติพยายามลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นสัตว์ป่าให้เหลือน้อยที่สุดสังเกตสัตว์ป่าจากระยะไกลอย่าติดตามหรือเข้าใกล้พวกมันห้ามให้อาหารสัตว์ป่าเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์ป่าและเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามธรรมชาติซึ่งทำให้สัตว์ป่าคุ้นเคยกับมนุษย์และทำให้สัตว์ป่าตกอยู่ในอันตรายจากสัตว์นักล่าและอันตรายอื่นๆจัดเก็บอาหารและขยะให้มิดชิดเพื่อป้องกันการรื้อค้นจากสัตว์ป่าไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงมาท่องเที่ยวตั้งแคมป์ด้วยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สัตว์ป่าในช่วงเวลาที่มีความอ่อนไหวเช่นช่วงผสมพันธุ์ช่วงทำรังช่วงเลี้ยงลูกหรือช่วงฤดูหนาวหลักการที่7มีน้ำใจต่อผู้อื่นเคารพนักเดินทางท่านอื่นๆด้วยการมีจริยธรรมกลางแจ้งมีความสุภาพให้ทางและแบ่งปันการใช้เส้นทางร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีมารยาทพยายามตั้งแคมป์ให้ห่างออกจากเส้นทางและห่างจากแคมป์ของนักเดินทางท่านอื่นๆปล่อยให้เสียงของธรรมชาติเข้ามามีบทบาทหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังและการสร้างเสียงรบกวน Leave no trace
หลักการเดินทางแบบไม่ทิ้งร่องรอย7ประการสำหรับนักเดินทางเชิงอนุรักษ์หลักการที่1วางแผนและเตรียมพร้อมหลักการที่2เดินทางและตั้งแคมป์ในจุดที่กำหนดไว้หลักการที่3กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างถูกต้องหลักการที่4อนุรักษ์ไว้ในสิ่งที่พบเห็นหลักการที่5ลดผลกระทบจากการก่อกองไฟให้เหลือน้อยที่สุดหลักการที่6เคารพสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติหลักการที่7ความมีน้ำใจต่อผู้อื่นขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ